ระอาจารย์ทำผมได้ไหมวันนั้นน่ะที่พระอาจารย์แนะนำผมไปอ่ะมันสำเร็จนะทีนี้ว่ามาเพิ่มให้มันปังขึ้นปังขึ้นเราเป็นคนไม่มีอะไรตอนนี้เรามีทรัพย์สินเป็นร้อยกว่าล้านคืออยากให้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเราเชื่อว่ามีจริงมัดรวมคำถามที่ถามกันบ่อยรับพรเจอมงคลณเศรษฐีหลวงพ่อพระอาจารย์ช้างวัดดอนใหญ่คลายข้อสงสัยสายเจอไว้ในคลิปนี้กันจ้าเจอมือทุกวันไหมท่านรับศรัทธาเจิมทุกวันนะครับแต่งดเจิมทุกวันจันทร์หรือวันอื่นๆที่ท่านติดกิจนิมนต์สามารถดูคิวเจิมได้ทางหน้าเพจหรือจะโทรสอบถามทางวัดก่อนไปก็ได้นะครับวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์งดเจิมไหมไม่งดเจิมจ้าเสาร์อาทิตย์มีคิวเจิมมากกว่าวันธรรมดาอีกด้วยนะฮะจองคิวล่วงหน้าได้ไหมไม่มีการเปิดให้จองคิวล่วงหน้าใดๆนะครับโดยเริ่มแจกบัตรคิวในเวลา8 นาฬิกาของแต่ละวันแต่ก็จะมีคนไปรอกันตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะฮะโดยคิวรับพรเจิมณเศรษฐีที่นี่จำกัดวันละประมาณ200 ถึง 250 คิวเท่านั้นนะฮะผมนายอรันบุญศรีมา2 ครั้งแล้วครับมาครั้งคืนครับเพราะว่าเดินทางมามันกลัวจะมาไม่ทันก็เลยต้องมาค้างคืนเจิมนี้เปิดดวงเสริมดวงบารมีให้เราเผื่อว่าชีวิตจะได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็คิดว่ามันแต่เป็นใบเบิกทางที่ว่าเผื่อเรามีโชคมีลาภขึ้นมีงานมีการขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เนี้ยแบบว่าเห็นคนเขามาเจอไปเยอะแล้วก็แต่ละคนก็มีผลตอบรับดีอะไรเงี้ยก็เลยลองค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเป็นเครื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่มันสำคัญที่จิตใจเราคือเจิมแล้วเราสบายใจครับเจิมอะไรได้บ้างเจิมนักเศรษฐีรับพรมงคล6 ประการเจิมที่หน้าผากเจิมมือซ้ายและมือขวาเลือกสิ่งของเจิมได้เพียง1 สิ่งเคสโทรศัพท์หรือเจิมกระเป๋าสตางค์หรือแบงค์สามารถนำป้ายกิจการมาเจิมหรือเจิมโฉนดเพื่อขายที่ศิววัฒน์จารุพัฒน์จิรกุลครับผมมาจากกรุงเทพนะครับมาอยู่บางนาครับครั้งที่2นะครับครั้งแรกผมเอาโฉนดที่ดินมาให้พระอาจารย์ท่านเจิมแล้วหลังจากนั้นมาก็มีมาติดต่อเรื่อยๆครับทีนี้ก็เลยว่ามาบอกกล่าวพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ทำผมได้ไหมวันนั้นน่ะที่พระอาจารย์แนะนำผมไปอ่ะมันสำเร็จนะทีนี้ว่ามาเพิ่มให้มันปังขึ้นปังขึ้นก็เลยมีศรัทธามันเป็นความเชื่อนะครับคล้ายๆเหมือนว่าเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วเราศาสนาพุทธนะครับอย่างน้อยๆก็มีความสุขขึ้นจะงมงายหรือไม่งมงายแต่พอเราทำแล้วเรามีความรู้สึกสบายใจแล้วสิ่งที่เราทำแล้วมันคือผลบุญเก่าที่เราทำมาไว้เพื่อมาให้อาจารย์ได้เปิดด้วยอีกทีนึงแนะนำนะครับมาหาท่านมาสักการะบูชามาทำบุญที่วัดแล้วก็ถ้ามีเวลาก็มาให้ท่านได้เสริมบุญบารมีเจิมหน้าผากเจิมอะไรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรามันอยู่ที่ความศรัทธาของตัวเราด้วยครับค่าครูเท่าไหร่ทุกการเจิมไม่มีเสียค่าครูใดๆนะครับสามารถบูชาครูได้ตามกำลังศรัทธาคนท้องเจิมได้ไหมเจิมได้ครับแต่อาจจะต้องรอคิวนานก็ให้หาที่นั่งรอคิวให้สะดวกสบายนะครับเด็กๆเจิมได้ไหมเจิมได้จ้าเคยเจิมหรือสักลายมือที่อื่นมาสามารถเจิมได้ไหมตอบเลยว่าเจิมได้สบายใจได้จ้าเจิมได้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้นะฮะตามสะดวกได้เลยจินตนาสุรวิชัยค่ะมาจากแก่งคอยค่ะเอาโฉนดมาให้อาจารย์เจิมค่ะคือก็บอกต่อกันเนี่ยเราก็บ่นๆเราอยากขายโรงงานเนาะอะไรเงี้ยเขาบอกมาที่นี่เลยที่เนี่ยแน่นอนเราก็เลยมาคือเราเชื่อในสิ่งที่เราจิตใจเราเคารพเนี่ยถ้าอยากช่วยประชาชนที่ยากไร้อย่างเงี้ยไม่งั้นก็คงไม่มีประชาชนมาเยอะแยะขนาดนี้ดูจากสถานที่ดูจากประชาชนตรงนี้เป็นเครื่องวัดละคือเป็นคนชอบสายมูอยู่แล้วไงคือเราเข้ามาปุ๊บเราเหมือนเราสัมผัสได้อย่าไปมองเป็นความงมงายอย่าไปมองเป็นเรื่องไร้สาระอันนี้มันไม่ใช่คุณไม่เชื่อคุณก็อย่าลบหลู่แต่เราเชื่อเราถึงมาทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำด้วยเราเริ่มมาจากศูนย์เราเป็นคนไม่มีอะไรตอนนี้เรามีทรัพย์สินเป็นร้อยกว่าล้านคืออยากให้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเราเชื่อว่ามีจริงท้าวเวสสุวรรณปางนั่งชี้นิ้วประธานพรท่านโปรดให้ถวายอะไรส่วนใหญ่แล้วจะแก้บนเป็นข้าวสารกล้วยหวีดอกกุหลาบสีแดงมีความเชื่อว่าให้ได้รับสิ่งที่ปรารถนาแบบง่ายๆกล้วยๆทางวัดเปิดให้ไหว้ท้าวเวสสุวรรณได้ถึงกี่โมงวัดดอนใหญ่มีเวลาเปิดปิดนะครับโดยเปิดในเวลา7 นาฬิกาและปิดในเวลา22 นาฬิกาเผื่อเวลากันมานะจ๊ะระหว่างรอคิวเจอแวะไปให้อาหารปลาคราฟที่สะพานกระจกฟังเสียงน้ำตกผ่อนคลายให้สบายใจนั่งพักรอที่ซุ้มไม้ไผ่ร่มเย็นสบายตาในสวนรมณียากันก่อนได้จ้านอกจากมาเจิมณเศรษฐีและไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณยังมีหลวงพ่อ3 ดีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดดอนใหญ่หลวงพ่อดำสำลิดผลดีพระพุทธรูปโบราณสมัยอยุธยาหลวงพ่อใจดีภายในโบสถ์เงินในปทุมทองและขอพรหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่ดีบนบานเรื่องบ้านและที่ดินแก้บนไข่ต้มวัดดอนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่อำเภอรำลูกกาคลอง 8 จังหวัดปทุมธานีจ้า